เพราะว่าเครื่องไทยเยอะมากค่ะคุณผู้ชมตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆนานานี่ถ้าเกิดว่าใครชอบไทยๆที่นี่ก็มีนะคะไม่ได้มีแต่แบบว่าอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งอย่างเดียวนะคะก็มีเมนูไทยๆด้วยนะคะแจมข้าวเปล่าร้อนๆอีกอันนึงเนี่ยเวิร์กเลยค่ะมื้อเย็นมื้อกลางวันมาได้นะคะอันนี้แนะนำเมนูอีกหนึ่งเมนูนะอันนี้ค่ะบอกว่าเป็นไข่ตุ๋นต้มยำนะคะเพราะมีกุ้งถ้าจะเป็นต้มยำกุ้งได้นะคะไทยตุ๋นต้มยำค่ะอีกหนึ่งเมนูไทยๆที่แบบว่าแนะนำนะคะการจัดจานที่นี่สวยงามทุกจานนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้แนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชอบทานแบบว่าที่รสชาติอย่างเดียวอย่างนี้บอกว่าต้องดูหน้าตาสวยด้วยนะคะมาคิทเช่นมีจานแน่นอนกับความสวยนะคะนี่เลยไข่ตุ๋นเด้งๆขนาดนี้ดึง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 แล้วก็นุ่มๆอย่างนี้นะคะควันดูควันค่ะดูควันเน้นแบบว่าอาหารอร่อยนะคะหน้าตาสวยงามแล้วก็คุณภาพล้วนๆค่ะทุกจานคอนเฟิร์มนะคะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะไข่ตุ๋นต้มยำนะคะว่าเป็นยังไงกวนหรอเคยมีอารมณ์แบบว่ากลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเลยค่ะอมเข้าไปแล้วออกไม่ได้มันร้อนคืนก็ไม่ได้มันร้อนกันเลิศค่ะเลอค่ามากจานนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบแบบไข่ตุ๋นอยู่แล้วเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นไข่ตุ๋นต้มยำดูนะคะต่อไปนะคะเห็นมีแบบนี้นั่นคือเข้าสู่เมนูอิตาเลียนแล้วนะคะหรือว่าอย่างที่เราผ่านไปนะคะมีทั้งทานเล่นมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารไทยนะคะที่นี่ก็มีเมนูอิตาเลียนด้วยค่ะนี่แนะนำนะคะอันนี้เลยค่ะไม่ใช่ขนมจีนนะคะอันนี้เมนูอิตาเลียนนะคะเป็นสปาเกตตี้เบคอนกรอบนะคะนี่ดูเลยนะคะอันนี้แนะนำเหมือนกันเบคอนกรอบด้วยค่ะเดี๋ยวผมต้องทานคู่กันนะคะอ่ะลองดูน่าแบบกรุบกรุบเบคอนกรอบกรอบเป็นก้านสมองก็เหมือนก้านสมองจริงค่ะกรอบนะกรอบ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 เต้นที่ปากเลยนะคะเมนูนี้แนะนำเหมือนกับอิตาเลียนไข่อิตาเลียนสุดๆอร่อยมากฟิวชั่นฟู้ดนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างรวมกันใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆสเต็กเนี่ยต้องทานกับซอสนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยฟิวชั่นฟู้ดตรงที่ไทยด้วยรวมถึงกับน้ำจิ้มแจ่วแบบไทยๆเลยนะคะว่าหลายๆคนบอกว่าอิตาเลียนมันจะเลี่ยนหรือเปล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำจิ้มแจ่วอะไรช่วยได้จริงๆบอกเลยนะมาดูกันสเต็กที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าไม่ได้เหนียวไงมันนุ่มดูแต่ว่าจะมีแบบมันนิดๆอย่างนี้ค่ะมันนิดๆอย่างนี้น้ำจิ้มแจ่วที่ถูกใจเรานะคะจิ้มไปเลยค่ะว่าแซ่บเวอร์นุ่มไงอย่างเงี้ยต้องลองใครชอบสเต็กนะบอกไทยๆเนี่ยครับเนี่ยผักสดๆที่นี่ก็ผักสดนะจะบอกให้ผักทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ในทุกเมนูครับลองว่าอร่อยสไตล์แบบอิตาเลียนใครชอบอิตาเลียนมาที่นี่ได้หรือมีเพื่อนชอบไทยก็มาได้นะคะที่นู่นแบบว่าแจ่มแจ๋วสุดนะคะตอนนี้คือแบบว่าต้องกินแหละว่ามาอุดิตละช่วงนี้หน้าทุเรียนค่ะหลายๆคนแบบว่าเห็นผ่านเฟซผ่านเน็ตทุเรียนเชื่อมทุเรียนมาคิเช่นมีให้ทานค่ะหลายๆคนบอกว่าหาทานที่ไหนดีที่มันแบบว่าตามร้านมันก็ไม่ค่อยมีเนาะหรือว่าตามซื้อตามบ้านตามอะไรมันก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามาที่มาคิเช่นเนี่ยมีให้ทานนะคะ
องหลอกกินแล้วน้ำตาจะไหลกินตัวนี้ต่อไปอันนี้คือนมวาดดอกไม้มานี่สิครีมเรนโบว์ครีมเค้กเรนโบว์นะคะดูสิมันเรนโบว์ยังต้องมีสีตึ๊ดขึ้นมาอย่างนี้นะคะต้องให้เวลาคนทำเนี่ยต้องอาศัยแบบความพยายามอย่างสูงนะคะอารสชาติต้องดีละก็น้ำเชื่อมเพื่อนมือนะคะนี่ค่ะหลายคนบอกว่ามาใหม่ที่ฉันต้องกินอันนี้เค้กอร่อยน้ำก็อร่อยต้องกินคู่กันนะคะหวานหวานแบบนี้ค่ะโอ้ยปลื้มปริ่มที่สุดเค้กป้าปรุงไปแบบนี้นี่ชันกันนี้จริงวันนี้เสียงตายเยอะเพราะว่าอร่อยมากนะคะครีปเค้กเรนโบว์ต้องสั่งที่ My Kitchen นี่นะคะมีทงนาราแบบนี้ที่เดียวเท่านั้นค่ะเมนูของหวานทั้งหมดวันนี้ไม่ใช่มีแค่เพียงเท่านี้นะคะมีมากกว่านี้เยอะเลยอันนี้ต้องมาดูด้วยตัวเองและต้องมาชิมด้วยตัวเองค่ะรับรองว่าที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะร้าน My Kitchen ค่ะเปิดทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะปิดวันจันทร์1วันนะคะอันนี้อย่าพลาดนะคะมาเราพลาดจะเสียใจนะคะวันจันทร์ปิดวันเดียวแค่นั้นนอกนั้นทุกวันเปิดหมดนะคะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มมาได้ทุกวันนะคะที่ตั้งเราก็อยู่ตรงท่ามกับศาลเจ้าพ่อเสือตรงนี้เองนะคะติดกับโรงเรียนอภิญญา Education นี่สำเนียงโอเคป่ะต้อนรับ AEC ไงนะคะหรือโทรมาก่อนก็ได้055411047ค่ะว่าเข้าไปที่ Facebook My KitchenMy Kitchen แล้วก็ UTT นะคะ My Kitchen ตัวระดิษฐ์ไปได้หรือว่าจะไลน์ตุ้งติ้งมาสักก่อนสอบถามว่าอยากจะแบบว่าวันนี้มีเมนูนี้ไหมที่แบบว่าบุ้มแนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะก็ไลน์ไปได้ที่ mykitchen.school นะคะก็ไลน์ไปได้แอดไลน์ไปได้ตอนนี้แอดเลยนะคะน่าจะมีคนรอรับอยู่นะคะครัวของเราคือครัวของคุณเพราะคุณคือคนสำคัญของเราต่อมานะคะในสโลแกนนี้แล้วคำว่ารอกี่คำจะมีรางวัลให้รอแหละนะคะนี่คือสโลแกนของ My Kitchen นะคะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะเทปนี้หมดเวลาแล้วค่ะชิมให้อร่อยเพลินกับที่นี่ My Kitchen แล้วเทปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามพักกุ้งป่วนชวนกินนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ